นี้เราถึงลาสเวกัสกันแล้วนะครับตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวเราไปหากินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซูชิตรงนี้แล้วนะครับเราเคยมากินที่นี่แล้วครั้งหนึ่งเนาะใช่ตอนนี้ก็คือแบบว่าหิวมากๆเลยอยากกินซูชิบุฟเฟ่นะคะไปเดี๋ยวไปกินกันครับไปเซตแรกของเรามาแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นแซลมอนกับข้าวนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากินแต่แซลมอนเราไม่กินข้าวอ่ะกินข้าวไม่หมดเขาจะปรับนะคือต้องกินให้หมดทุกอย่างเลยอ่ะห้ามเหลือข้าวทิ้งไว้ด้วยสดดีอร่อยเดี๋ยวกินเซตแรกหมดเซตต่อไปเดี๋ยวมาอีกนะครับพวกซูชิบุฟเฟ่เนี่ยเขาจะให้ข้าวน้อยเพราะว่าเขารู้แหละว่าลูกค้าจะมาเน้นกินเนื้อปลาอย่างเงี้ยนะข้าวก็จะน้อยแค่นี้แหละแต่ว่าต้องกินให้หมดนะข้าวห้ามเหลือนี่อันนี้เป็นหอยแมลงภู่นะครับเป็นหอยแมลงภู่อบชีสใช่ไหมอันเนี้ยใช่โรยด้วยไข่กุ้งหอมน่ากินมากเลยนี่อันนี้เป็นแซลมอนเหมือนว่าเผาไฟหน่อยแล้วก็มีท็อปด้วยเลมอนนะคะมะนาวThank you. อร่อยมากนี่อันนี้แบบร้อนๆเลยเป็นเทมปุระทอดกรอบเลยข้างนอกเห็นไหมซูชิทอดกรอบร้อนนี่เซต2ของเรานะครับเซต2น่าจะพอแค่นี้เนาะเดี๋ยวไม่ไหวเพราะว่าต้องขับรถอีกไกลทูน่าเน้นๆเลยอันนี้เสียแซลมอนแซลมอนเผาอร่อยสุดยอดเดี๋ยวแค่นี้พอก่อนเพราะว่าต้องขับรถอีกไกลเดี๋ยวจะขับไม่ไหวเดี๋ยวจะจุกก่อนเอาแค่พออิ่มพอวันนี้ปิดท้ายด้วยไอติมทอดนะครับวันนี้ไทยไหมไอติมทอดแป้งไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่มากินซูชิบุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะขับรถไปที่เมืองคานับในรัฐยูทาห์ก็จากลาสเวกัสขับไปเมืองคานับที่รัฐยูทาห์ก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในรัฐเดวาดาอยู่นะครับมา drive to ซื้อ Starbucks นะครับอีก2ชั่วโมงก็จะถึงเมืองคานับตอนนี้อากาศดีมากเลยเย็นๆสบายไม่ร้อนด้วยแดดดีมาก Perfect. Do you want a straw today? Yes, please. There you go. Thank you. Thank you. ได้กินชาเขียวเย็นๆแล้วสดชื่นชาเขียวเลมอนเอดเป็นชาเขียวเปรี้ยวๆหน่อยผสมน้ำเลมอนเอดดูทางข้างหน้าสวยมากเลยเป็นหุบเขาหน้าผาเป็นหน้าผาหินนะครับตรงนี้สวยมากเหมือนเราขับเลาะตามหน้าผาไปเรื่อยๆเนาะขับเลาะไปหุบเขาเรื่อยๆเข้าเขตรัฐยูทาห์แล้วนะครับแต่ก่อนนั้นเนี่ยเห็นนะที่เราเข้าแอริโซนาเราตอนนี้กลับมาเป็นยูทาห์แล้วเพราะว่าเราขับรถอยู่ก้ำกึ่งระหว่างเขตแดน2รัฐแอริโซนากับยูทาห์นะครับเขตแดนมันเส้นตรงใช่ไหมเราก็ขับนิดนึงอ่ะมันจะเลยสลับไปมาระหว่าง2รัฐเนี่ยที่เราขับอยู่แต่ว่าจุดหมายปลายทางเราคือเมืองคานับในรัฐยูทาห์ข้างหน้านี่วิวสวยมากเลยอากาศยังเย็นหิมะยังเกาะบนยอดเขาอยู่นะI'm not afraid to die.
ข้าห้องน้ำที่เมืองโคโลราโดซิตี้นะครับอยู่ในรัฐแอริโซนาก็วนกลับเข้ามาแอริโซนาอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับบรรยากาศแบบบ้านนอกชนบทหน่อยแบบสไตล์ชนบทอเมริกาเมื่อกี้ที่ขับมานี่เป็นเลน2เลนนะครับเลนสวนกันพอขับออกมานอกไฮเวย์นี่จะเป็นดินแดงดินลูกรังเลยนะครับนี่เข้าไปตามหมู่บ้านนี่เป็นดินลูกรังหมดเลยเนี่ยคือชนบทจริงๆอ่ะตรงนี้เมื่อกี้ผมเดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้ก็มีแต่ฝรั่งคนขาวทั้งนั้นเลยเป็นทุกที่อ่ะพวกรัฐชนบทหน่อยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมีแต่คนขาวมีแต่ฝรั่งไม่มีคนดำคนเอเชียหรือชาติอื่นๆเลยพอคนเอเชียเข้ามาที่นี่ก็จะดูแปลกตาไปหน่อยเขาก็จะรู้เลยว่าเป็นนักท่องเที่ยวในเมืองคานับรัฐยูทาห์กันแล้วนะครับห้องพักของเราเป็นคาบินอย่างนี้นะครับสไตล์คาบินไม้ๆอย่างนี้เลยแยกห้องตอนนี้ยังไม่มีคนมาพักเยอะเลยนะคนน้อยมากตรงนี้มาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องกันนะครับเหมือนที่นี่ทำใหม่นะสร้างใหม่ก็เป็นห้องเหมือนโรงแรมอะเนาะนี่นะคะห้องก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะมีพัดลมมีไฟแล้วนี่ก็จะเป็นทีวีมีพวกเครื่องทำกาแฟแล้วก็ไมโครเวฟตู้เย็นอะไรอย่างนี้นะคะห้องน้ำนะคะปกติเหมือนโมเทลทั่วไปนี่ข้างนอกก็จะเป็นระเบียงให้นั่งนะคะตรงนี้ตอนนี้ฟ้าใกล้จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปหาซื้ออะไรกินกันเนาะหาซื้อน้ำซื้อขนมซื้อของกินไว้เตรียมไปไฮกิ้งพรุ่งนี้กันนะครับป่ะน้ำมันที่รัฐยูทาห์ถูกนะ3.89 เซนต์ถูกกว่าแคลิฟอร์เนียปั๊มเอ็กซอนนะครับตรงนี้บรรยากาศสวยมากเลยมีหน้าผาหินสีส้มฟ้าใกล้มืดแล้วมาแวะซูเปอร์มาร์เก็ตมาหาซื้อของกินตรงนี้นะครับมาหาซื้อน้ำซื้อขนมกันนะครับฮันนี่มาร์เก็ตเลย
จะมาหามาม่าเกาหลีมาม่าเอเชียนี่ไม่ค่อยมีเลยนะอย่างนี้แต่อย่างเงี้ยไม่ค่อยเผ็ดมีแต่มาม่าจืดๆอะว่าแถวนี้มันแบบห่างไกลเมืองใหญ่ไงเมืองเล็กๆมันจะหาของกินยากอย่างนี้แหละอาหารฝรั่งก็ไม่ค่อยอยากจะกินนะเนี่ยพึ่งได้ตัวเดียวนี่ก็มาม่านี่แหละนี่อันนี้ก็ได้น้ำแล้วก็โดนัทมา2ชิ้นนี่ขนาดไม่มีอะไรกินนะเนี่ยมีของหวานเดี๋ยวไปดูของกินที่เซเว่นดีกว่าน่าจะมีของกินเยอะกว่านี้โอ้ฟ้ามืดเนาะอากาศเย็นๆด้วยตอนนี้เหมือนยังมืดไม่สนิทนะสรุปก็กินมาม่านะครับมาม่าไส้กรอกแล้วก็มีแซนด์วิชด้วยเซเว่นปิดกับอะมาแล้วกลับไปกินที่โรงแรมกันบอกว่าแถวนี้ไม่มีอะไรน่ากินเลยลองเซิร์ชดูร้านอาหารไม่น่ากินเลยของกินน้อยมากที่แรกว่าจะไปนั่งกินระเบียงข้างหน้านะแต่ว่าอากาศหนาวมากไม่ไหวเลยต้องมากินบนเตียงนี่แหละเมื่อกี้ก็ไปซื้อน้ำซื้อแซนด์วิชของกินเรียบร้อยเตรียมพร้อมพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะไปไฮกิ้งนะครับที่นั่นอาจจะบอกว่าสวยแล้วก็ไม่สามารถเข้าได้ง่ายๆนะครับต้องมีเพอร์มิตมีใบอนุญาตเท่านั้นเดี๋ยวไปติดตามกันดูนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะพาไปไฮกิ้งที่ไหนรับรองสวยมาม่าแสนอร่อยก็มีแต่มาม่านี่แหละช่วยประทังชีวิตเมืองเงียบมากแล้วก็เซิร์ชดูร้านอาหารแล้วไม่มีอะไรน่ากินเลยอ่ะตอนนี้ขอตัวกินมาม่าก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้คลิปต่อไปนะครับ